สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของซีเก้งทอยนะครับในช่วงแกะเลยวันนี้ก็มีกระเป๋าไอรอนแมนนะครับเป็นหัวของมาร์คเจ้า42นั่นเองตัวนี้เป็นกระเป๋านะครับ อยากรู้ว่าใหญ่ขนาดไหนลองเทียบกับมือผมครับตัวนี้รายละเอียดกระเป๋าเนี่ยก็ตรงนี้จะเป็น PVC เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าก็จะเป็นผ้านี่ผมให้ดูด้านข้างนี่คือด้านข้างนะครับซึ่งใหญ่มากนะครับด้านหลังก็จะมีสายสะพายนะครับบุฟองน้ำอย่างดีแล้วก็ดันหลังนะครับกันปวดหลังในการรับแรงกระแทกเวลาใส่ของหนักมากๆนะครับตัวบอดี้ข้างหลังนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะตะข่ายยางยืดนะครับไว้เป็นฟองน้ำกันปวดหลังนั่นเองแล้วก็ระบายมีช่องระบายนะครับในกรณีที่มีเหงื่อมีอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถแห้งได้เร็วพอสมควรหูจับนะครับหูจับก็เป็นหนังนะน่าจะเป็นหนังเทียมด้วยราคาแล้วก็คงหนังเทียมตัวนี้ผมได้มาในราคา 1,900 บาทนะครับซึ่งบางท่านอาจจะได้แพงหรือว่าได้ถูกกว่านี้ก็แล้วแต่พื้นที่ที่ได้ไปซื้อนะครับวันนี้ผมซื้อในเน็ตนะนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีซิปนะครับนี่ซิปเป็นซิปคู่นะตรงนี้ก็จะมีสลักคำว่า Marvel นะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียด Design by อะไรเนี่ย M Time นะครับคือกระเป๋าตัวนี้มันมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะอะไรเอ่ยให้ทายแต่ตรงหน้าผากครับไฟเปิดมีไฟนะครับเวลาเดินตามท้องถนนตอนกลางคืนเนี่ยนี่นะครับมีไฟก็สามารถไว้กันอันตรายนะครับจากรถลาได้อ่ะเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าผมเปิดซิปนะครับรายละเอียดข้างในกระเป๋าโอ้โหมาดูข้างหลังก่อนชั้นแรกก็จะมีเป็นลักษณะยางยืดตีนตุ๊กแกนะครับตรงนี้ไว้แปะปุ๊บตรงนี้ก็จะมีช่องใส่สิ่งของนะ1ช่อง2ช่องแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆที่ช่องเล็กนะครับที่เราจะเอาไว้ใส่อย่างอื่นเช่นที่ชาร์จสายแบตปากกาตังเหรียญก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหลังเรามาดูส่วนเป็นของด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะเป็นตะข่ายนะครับตรงนี้ก็มีซิปนะครับสามารถรูดได้จากตรงนี้รูดมาเลยก็จะเปิดในส่วนของตะข่ายโอ้โหตรงนี้เป็นตะข่ายนะครับสามารถเก็บพวกเสื้อผ้าอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราจะจัดวางเลยซึ่งในนี้ก็จะมีซิปลับอีกลิสซิปนึงนะครับรูดลงมาเลยก็จะเป็นส่วนของหัวไอรอนแมนละซึ่งข้างในก็จะมีนี่นะครับเห็นไหมเป็นช่องฐานไว้ใส่ฐานตรงนี้นะครับก็เราสามารถเปลี่ยนฐานได้ก็ฐานตรงนี้ก็ไว้ใส่ในระบบของตาของไอรอนแมนนะครับไว้เปิดไฟตรงนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับสามารถเก็บได้ผมว่าใส่ลูกฟุตบอลได้เลยนะเพราะว่าลักษณะมันเป็นทรงโค้งนะครับผมแกะดูเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับกว้างนะผมว่ากว้างพอสมควรนะเนี่ยดูสิใส่ชุดสามารถเอาไปเที่ยวได้ 3-4 วันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมปิดซิปก่อนเป็นไงครับรายละเอียดถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะดูใกล้ๆกันเลยนี่ครับเขาจะทำเป็นผิวเป็นเนื้อผิวออกสีทำให้ดูมันสักสานเป็นเหมือนเหล็กนะครับแต่จริงเป็นพลาสติกนะนะครับรายละเอียดก็ทำได้ดีนะครับคือตัวเนี้ยกระเป๋าเนี้ยผมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมเอาไปเก็บแขวนไว้ติดฝาบ้านไว้ประดับบ้านนั่นเองซึ่งก็สวยนะครับให้ดูด้านข้างนะครับใหญ่ดิ๊กบึ้มทีเดียวติดฝาบ้านนี่ก็คือสวยแน่นอนครับตัวนี้ก็ได้มาในราคา 1,900 บาทนะครับถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆสนใจก็ลองเสิร์ชหาดูนะผมก็ลืมร้านค้าที่ผมสั่งแล้วเหมือนกันแต่ก็อยากมานำเสนอให้ดูนะครับเป็นกระเป๋าที่เท่หนึ่งใบสไตล์ไอรอนแมนนะครับแหมคนสะพายไว้หนวดสักหน่อยเป็นโทนี่เลยนะ
สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็กดถูกใจให้กำลังใจกันนะครับผมจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็คงมีเกณฑ์ท่านต่ำก็3วันต่อ1คลิปนะยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ